ปีใหม่หมดไปแล้ว17วันก็ไม่รู้ว่าใครได้อะไรบ้างหรือใครจะเสียอะไรบ้างแน่ๆก็คือเสียเวลาของชีวิตหมดไปแน่นอนแต่ในโอกาสที่จะบอกว่าเสียวันเวลาของชีวิตหมดแล้วหมดเลยนั้นก็อาจจะมีบางคนบางท่านที่คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปเราจะมองแง่ไหนบางคนอาจจะว่าคุ้มค่าที่ได้พบได้เจอได้เห็นสิ่งที่ตนเองประทับใจแล้วก็ยินดีมีความสุขบางคนก็ได้สุขภาพที่ดีขึ้นหายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรงบางคนก็ลงทุนลงแรงทำมาค้าขายประสบความสำเร็จก็บอกว่าคุ้มค่ากับเวลากับเรี่ยวแรงที่ลงไปอันนั้นก็เป็นเหตุผลของแต่ละคนแต่ละท่านบางคนก็บอกว่าขาดทุนสุขภาพแย่ลงกว่าเก่าสิ่งเคยมีเคยได้เคยเป็นอยู่ล้มละลายสูญหายไปอันนี้เป็นเรื่องของแต่ละคนจริงๆที่มันเป็นเช่นนั้นก็เพราะทุกคนมีกรรมเป็นของของตนสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมคำว่ากรรมในที่นี้จะหมายถึงตามที่เราเข้าใจกันส่วนใหญ่ก็คือในอดีตที่ผ่านมากรรมในอดีตชาติส่งผลทำให้เป็นสุขเป็นทุกข์ผิดหวังล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จแต่ถ้ามองสั้นๆเข้ามากรรมคือการกระทำในปัจจุบันนี้เมื่อสร้างเหตุที่ดีไว้ผลที่ได้รับมันก็ดีด้วยถ้าสร้างเหตุที่ไม่ดีไว้ผลที่ได้รับก็คือไม่ดีไปตามคือได้ผลเป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนเพราะสร้างเหตุที่เป็นฝ่ายลบก็ต้องได้รับผลคือความทุกข์ความเดือดร้อนแต่สร้างเหตุเป็นฝ่ายบวกมันญาติโยมทั้งหลายเนี่ยโอกาสวันพระก็ตามวันธรรมดาก็ตามหรือวันหยุดเช่นนี้ก็หาโอกาสได้เข้าวัดให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาฟังเทศฟังธรรมหรือช่วยงานสาธารณกุศลอันนั้นก็แล้วแต่จะเหมาะตรงไหนสะดวกอย่างไรบุคคลผู้ได้ทำคุณงามความดีตามที่เราเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าสร้างเหตุดีผลก็ต้องดีเดินตามบุญกิริยาวัตถุตั้งแต่ทานบ้างศีลบ้างภาวนาบ้างอ่อนน้อมถ่อมตนขนขวายในกิจที่ชอบฟังธรรมแสดงธรรมอุทิศส่วนบุญอนุโมทนาบุญทำความเป็นให้ถูกต้องถูกต้องดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวังจะคิดก็ตามจะพูดก็ตามจะกระทำอะไรลงไปก็ตามให้มันประกอบด้วยประโยชน์ให้มันเกิดประโยชน์กับตนเองกับผู้อื่นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ส่วนใหญ่ประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าถ้าเรามองคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มันไกลมาก
เราไม่รับผิดชอบชีวิตเพียงแค่วันนี้พรุ่งนี้ปีนี้ชีวิตนี้อย่างเดียวรับผิดชอบตลอดชีวิตหน้าพบหน้าชาติหน้าด้วยอันนั้นคือผู้ไม่ประมาทผู้เชื่อในคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วไม่ประมาทเพราะเราเห็นตามความเป็นจริงเราสังเกตเห็นในคำตรัสคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ตามชาดกก็ตามแม้แต่พุทธประวัติเองในยุคปัจจุบันเราก็ได้ยินบ่อยครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาผู้ท่านปฏิบัติบำเพ็ญจนกระทั่งรู้จนกระทั่งเห็นตามความเป็นจริงเหล่านั้นท่านก็นำมาบอกมาแสดงมาชี้มาแจงให้ลูกให้พวกเราลูกหลานเนี่ยได้เชื่อมั่นเพราะวัฏสงสารเนี่ยมันน่ากลัวอย่างที่เรายินได้ยินได้ฟังแล้วก็คุยกันมาบ่อยทุกวันทุกในปัจจุบันแม้แต่จะร้อนจะหนาวจะหิวจะกระหายความเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นว่ามันทรมานแล้วมันเทียบกันไม่ได้ไม่ถึงหนึ่งในล้านความทุกข์ทรมานในอบายภูมิเนี่ยหนึ่งในล้านก็ไม่ได้แต่ทุกในปัจจุบันเนี่ยมันหนักหนาอย่าง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเราลองนึกดูว่าก็จะอาบน้ำได้แต่ละวันต่อมานี่นึกบ่อยๆโยมเพราะมันหนาวจริงๆโดนน้ำทีไรเนี่ยมันสะดุ้งแล้วเราก็นึกถึงนรกถ้าเราตกนรกเนี่ยน้ำกรดอย่างนี้บางที่บางแห่งก็เย็นอย่าเยือกตามที่ได้ยินเนี่ยแต่ถ้าพบความร้อนร้อนจากอากาศก็ตามจากอะไรก็แล้วแต่จากไฟใกล้ๆไฟมันร้อนจับน้ำร้อนแล้วมันร้อนหรืออากาศมันร้อนรนเหงื่อไหลใครหยดก็นึกเลยไปถึงนรกมันร้อนกว่านี้เป็นล้านล้านเท่าแล้วถ้าเรายังมัวประมาทขาดสติเผลอหล่นเล่อมันจะเป็นอย่างไรเคยมีครั้งหนึ่งที่เคยได้อ่านเจอในหนังสือเนี่ยว่าอาจจะจำไม่ครบพูดมานึกถึงพอดีมีนักบวชท่านหนึ่งปฏิบัติบำเพ็ญอยู่ในป่าในระหว่างนั้นก็มีนายพรานคนหนึ่งนายพรานไปล่าสัตว์เขาไม่มีความศรัทธาไม่เชื่อเลยในบาปในบุญในเรื่องราวของศาสนาไม่ว่าศาสนาใดๆก็แล้วแต่เพราะนั้นเขาไปล่าสัตว์แต่ไม่ได้อะไรหลายวันเนี่ยเข้าป่าแต่ละครั้งมันไม่ได้อะไรเหนื่อยล้าบังเอิญมาพบอาสมเป็นที่พักของผู้บำเพ็ญต้องการจะดื่มน้ำแต่ด้วยบาปเขาที่ทำไว้พอไปเจอตุ่มน้ำของนักบวชไม่แน่ใจว่าเป็นฤาษีหรือเป็นพระเขาไปเปิดตุ่มน้ำดูมันไม่มีน้ำเลยสมัยก่อนเนี่ยจะมีน้ำตามตุ่มหน้าบ้านก็ตามเรามาอยู่ที่นี่วัดป่านนกดหล่มแรกๆก็มีตุ่มน้ำญาติโยมหาบมาไว้ขังตุ่มไว้ในแต่ละกุฏินายพรานคนนั้นก็เหมือนกันเปิดตุ่มน้ำขึ้นมามันไม่มีอะไรมีแต่ตุ่มแห้งๆด้วยคนใจโหดใจเหี้ยมคนไม่มีศรัทธาอยู่แล้วก็พูดคำหยาบออกมาการงานก็ไม่ทำ
กินของชาวบ้านกินฟรีๆก็ยังมีความขี้เกียจสันหลังยาวอยู่ได้อย่างไรน้ำในตุ่มในหายก็ไม่มีกินข้าวสุกเสียข้าวสารก็ว่าไปนักพรตนักบวชท่านได้ยินอย่างนั้นท่านก็ไม่ได้โกรธท่านก็ออกมาจากกระท่อมจากกุฏิของท่านพ่อมหาจำเริญดูดีๆเถอะน้ำมันมีตมาก็เอาใส่ไว้เต็มแล้วเขาก็บอกว่าเป็นนักบวชนักพรตก็ยังอุตส่าห์พูดโกหกพกลมกับเขาเป็นอีกมันไม่มีมาดูสิแกก็เปิดขึ้นมันก็ไม่มีแต่เมื่อพระหรือว่านักพรตนักบวชท่านมาถึงท่านก็บอกว่านี่ไงน้ำเต็มตุ่มเลยเขาก็บอกมันไม่มีอย่างนั้นอุบาสกก็จงอยู่เฉยๆขยับออกมาขยับออกมาจากตุ่มน้ำนักพรตนักบวชท่านก็เอากระบวยเนี่ยตักน้ำแล้วก็ยื่นให้มันมีอยู่แต่ด้วยบาปของเขาเนี่ยมันไม่เห็นทำให้ไม่มีก็ตักยื่นให้ตักยื่นให้ตักยื่นให้ไม่รู้กี่กระบวยพบกระหายมามากแล้วสุดท้ายเขาก็พิจารณาว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนักบวชนักพรตก็เลยปรารภธรรมให้ฟังว่าคนหรือว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีกรรมเป็นของของตนมีบาปมีบุญเป็นของของตนอุบาสกนี่ทำบาปทำกรรมมากนอกจากไม่มีศรัทธาในพระศาสนาไม่เชื่อในคำสอนของพระอริยเจ้าแล้วยังเป็นผู้ประมาทเป็นผู้ใจบาปใจโหดใจเหี้ยมขนาดเป็นอยู่อย่างนี้น้ำเต็มตุ่มยมก็ยังไม่เห็นถ้ายังไม่เลิกไม่ละเนี่ยบาปจะเพิ่มพูนมากนรกโหดกว่านี้ตั้งหลายล้านเท่าจะทุกข์จะทรมานแค่ไหนถ้าไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีอุบาสกก็ลองนึกดูว่าน้ำเต็มตุ่มแต่ยอมไม่เห็นเลยอาตมาตักให้ก็ได้ดื่มได้กินจริงๆสุดท้ายเขาก็สลดใจขออยู่ด้วยขอบวชเป็นสามเณรเดี๋ยวนี้ก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญก็นึกถึงบาปนึกถึงกรรมตนเองอยู่แต่อยู่ไปหลายวันทนไม่ไหวคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวก็ต้องการจะลาสิกขากลับไปสู่บ้านนักพรตนักบวชท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรจะสึกกลับบ้านก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าช่วยทำความสะอาดหน่อยเพราะอาสมนี่มันรกทั้งเครือเขาเถาวัลย์กิ่งไม้ที่มันลุ่มล่ามลงมาช่วยทำความสะอาดเขาเป็นคนแข็งแรงก็รีบตัดกิ่งไม้กิ่งไร่ลงมาแล้วก็จะจุดไฟเผาเมื่อทำความสะอาดเรียบร้อยจะได้กลับแต่ปรากฏว่าไม้มันเปียกมันชุ่มเขาพยายามที่จะจุดยังไงไฟก็ไม่ติดเอาไม้แห้งๆมาเป็นเชื้อจุดก็ไม่ติดนักบวชนักพรตท่านก็ดูอยู่สุดท้ายท่านบอกว่าอุบาสกขยับออกมาน่าจะเป็นพระภิกษุนะเป็นพระอริยะเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้ายังไงเนี่ยจะมาเคยอ่านเจอประมาณเกือบ20ปีแล้วแหละตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ใหม่ๆท่านบอกว่าให้ถอยออกมาพอถอยออกมาพระคุณเจ้านั้นท่านก็มือยื่นลงไปในดินเนี่ย
เอามือยื่นไปในดินก็มีสะเก็ดไฟเล็กๆแป๊บขึ้นมาแล้วท่านก็ดีดนิ้วไฟนั้นไปกระทบเข้ากับกองไม้กองใหญ่ๆพเนินเซินทึกนั่นที่เขียวชะอุ่มอยู่ฟึบทีเดียวหมดไปกับหูกับตานายพรานที่บวชเป็นสามเณรมันก็ตกใจเลยว่าทำไมผมนี่พยายามจุดใช้ฟืนแห้งๆมาเป็นเชื้อมันก็ยังไม่ติดแล้วพระคุณเจ้าเอาไฟมาจากไหนเพียงแค่ยื่นมือลงไปในดินแล้วก็สะเก็ดเล็กๆดีดใส่แล้วมันก็หายไปในพริบตาพระภิกษุรูปนั้นหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเราเอาไฟนี้มาจากนรกอเวจีดูความร้อนแรงของมันเพียงแค่สะเก็ดประกายนิดเดียวเราดีดใส่ไม้ที่ชุ่มเปียกๆเขียวชะอุ่มนี้ก็ไหม้ไปในพริบตาไฟนรกอเวจีถ้าเรามองเป็นร้อยโยชน์ถ้าเรามองด้วยตาเปล่าตาต้องบอดทันทีเพราะความร้อนแรงของไฟนั้นสุดท้ายเขาก็กลัวมากไม่สึกแล้วก็อยู่ประพฤติปฏิบัติถ้าจำไม่ผิดไม่พลาดเขาก็ได้บรรลุเป็นพระอริยเจ้าผู้หนึ่งในศาสนาเหมือนกันจากการเห็นโทษเห็นภัยของบาปอกุศลนั่นหมายความว่าชีวิตเรามันมีค่าแต่วันเวลาของมันน้อยๆเนี่ยผ่านไป17วันแล้วปีใหม่จึงมีคำถามข้างต้นหรือเป็นคำปรารภว่าใครได้อะไรบางคนก็บอกว่าคุ้มบางคนก็บอกว่าขาดทุน17วันที่ผ่านมาหรือจะย้อนไป20 30 40 50ปีเราก็ต้องทบทวนอยู่เป็นประจำว่าเราได้อะไรบ้างจากชีวิตนี้แต่ว่าผู้ที่ปฏิบัติบำเพ็ญมีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างญาติโยมอย่างพระคุณเจ้าทั้งหลายได้นำพาตนเองเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสตร์ได้เสียสละแรงกายแรงทรัพย์แรงสติปัญญาหวังที่จะเชิดชูบูชาพระศาสนาหรือเอื้ออำนวยทำความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติบำเพ็ญไม่ว่าจะมาจากใกล้จากไกลที่นี่หรือที่ไหนก็แล้วแต่ได้รับความสะดวกตามสมควรสะดวกทางด้านร่างกายนั้นอย่างหนึ่งสะดวกทางด้านจิตใจนี้อย่างหนึ่งเหมือนแม่ขาวแม่ชีพระคุณเจ้าที่ทำงานมาตลอดทั้งปีทั้งชาติอย่างช่วงนี้เรามาจัดระเบียบลานธรรมเนี่ยธรรมสภาลานหินโค้งเราปูฟางให้นั่งปูเสื่อให้นั่งวางอาสนะให้นั่งนี่คือความสะดวกสบายทางกายแต่เราเตรียมต้นไม้เนี่ยใส่ปุ๋ยรดน้ำใบที่มันตายใบที่มันเฉากิ่งที่มันพาดอยู่ตามยอดไม้ข้างหลังเราเก็บออกให้มันมีความสดใสสดชื่นนั่นคือความสะดวกใจจัดภูเขาทำความสะอาดรอบสระกวาดวิหารลานเจดีย์ลานวัดดูห้องน้ำห้องท่าทั้งให้ความสะดวกทางด้านกายด้วยให้ความสบายทางใจด้วยจัดวัดให้เป็นรมณียสถานเป็นบุญเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะถ้าเรามองละเอียดลงไปทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำญาติโยมกรรมการวัดนี่อย่างอาจารย์สมผลสุขภาพไม่ดีบางวันก็ไปไม่ไหวลุกไม่ขึ้นแต่ก็พยายามพอมีเรี่ยวมีแรงก็มาเข้ารายการวิทยุ
พื่อสื่อสารกับพี่น้องทางบ้านจะได้มากได้น้อยคนฟังมากฟังน้อยเราไม่รู้แต่มาหวังรับใช้ธรรมะไม่ได้รับใช้ใครเด้รับใช้ธรรมะเพื่อจูงพี่จูงน้องผู้มีศรัทธาผู้ที่ยังไม่มีศรัทธาก็จะได้มีศรัทธาเลื่อมใสผู้ที่มีความศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็จะได้มีความศรัทธาเลื่อมใสยิ่งขึ้นจากการได้ยินได้ฟังบางทีก็เอาพระไตรปิฎกเอาหมวดนั้นพระสูตรนั้นพระสูตรนี้มาเล่าคนผู้มีเวลาด้วยมีศรัทธาด้วยตั้งใจฟังก็จะได้ประโยชน์เป็นข้อคิดการให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวงให้ด้วยคำพูดให้ด้วยการแนะนำแม้แต่พระคุณเจ้าญาติโยมทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้เราตั้งใจเพียรประพฤติปฏิบัติตื่นมาแต่ดึกลุกมาแต่เช้าแม้อากาศมันจะหนาวเหน็บเราก็มาให้กำลังใจซึ่งกันและกันเป็นพนักพิงให้กันและกันเป็นกัลยาณมิตรมีความอดทนอดกลั้นมีความเสียสละความสุขความสะดวกสบายมันก็กลายเป็นทานด้วยเป็นแบบอย่างด้วยเป็นการให้ธรรมะด้วยมันอยู่ด้วยกันทั้งหมดก็เหมือนกับญาติโยมที่มาวันนี้ในภาคเช้าเราได้ร่วมกันยกเสาเอกเสาโทเรือนพักฝ่ายอุบาสิกาทางธรรมสมธรรมมาตาคุณยายทองม้วนคุณยายยวนมาจากเดชอุดมมาจากกันทรลักษณ์มาไม่ได้มาเปล่าๆได้เอาฟางมา200ก้อนมันจะเป็นเงินเท่าไหร่ล่ะก็คงจะซื้อด้วยแล้วก็จ้างรถมาส่งด้วย200ก้อนเนี่ยช่วงใกล้ๆค่ำก็มีคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์จากอำเภอเดชอุดมมากราบมาถวายบุญถ้ามาก็คงอยู่ได้สุขภาพพอเป็นไปเป็นมาก็เพราะเป็นบุญจากญาติจากโยมจากคณะสงฆ์บ้างนี่แหละต้องมาเชื่ออย่างนั้นในอุปถัมภคกรรมเนี่ยท่านเดินทุดงด้วยเท้าเปล่าๆจากพระธาตุดอยตุงมาถึงเดชอุดมบางวันนี่เกือบ40กิโลตื่นแต่เช้าเดินตั้งแต่เช้า20กิโลกว่าจะได้ฉันทุกวันมันเจอโควิดก็ต้องรีบ 1,300 กว่ากิโลโยม1,300 กว่ากิโลรองเท้าไม่ใส่เลยแตกแล้วแตกกี่แตกระบมเข้าไปกี่ชั้นไม่รู้ว่ามันขันติความอดทนอดกั้นวิริยะความภาคเพียรสัจจะอธิษฐานบารมีเนี่ยอุเบกขาบารมีปัญญาบารมีศีลบารมีถือทุดงครบทุกข้ออยู่ในป่าเป็นวัดฉันเมื่อเดียวฉันอาสนะเดียวเงินทองทุกบาทสละหมดแม้แต่โยมที่ติดตามพอเริ่มอธิษฐานสละทุกสตางค์ถวายก็ไม่รับไม่ขึ้นรถโอ้ก็น่าอนุโมทนามากๆถ้าอาตมาเคยเดินสมัยนั้นแต่ยังใส่รองเท้านะ25กิโลในแบบสาหัสเลยเด้สาหัสเลย25กิโลเนี่ยใส่รองเท้าแต่นี่บางวันมันเกือบ40กิโลแตกแล้วแตกอีกว่าบางวันนี่บ่งหนองไม่รู้กี่ชั้นมันกระเด็นใส่หน้าก็มีตมาก็เชื่อว่าด้วยแรงอธิษฐานด้วยที่ซื่อสัตย์ต่อคำอธิษฐานซื่อสัตย์ต่อธรรมวินัยบางวันคือตั้งใจเลยว่าเมื่อลงมือฉันแล้วจะไม่รับภัตตาหารที่ตามมาแต่ทุกครั้งกำลังจะแจกพัดบิณฑบาตบางวันได้ส้มคนละลูก
เวลาจะแบ่งกันปุ๊บก็จะมีรถเข้ามาทันทีมีอาหารมาส่งหลายครั้งคิดว่าคงจะฉันข้าวเปล่าๆหรือฉันผลไม้เพียงแค่คนละลูกสองลูกก็มีคนเข้ามาทันทีจึงพิจารณาไปอาตมาก็เห็นว่าในประวัติครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาว่าเทวดามาใส่บาตรมีจริงๆแม้แต่ยุคปัจจุบันผู้ที่ปฏิบัติบำเพ็ญจริงๆเทวดาอย่างที่ไปภาคเหนือเมื่อครู่ที่จังหวัดตากนะครูบาอาจารย์คุยกันหรอกว่าเทวดาทางภาคเหนือโดยเฉพาะทุ่งใหญ่นะเรศวรห้วยขาแข้งอุ้มผางเหล่านี้จะเป็นเทวดาสัมมาทิฏฐิที่คอยดูแลคอยอุปถัมภ์อุปถากผู้ปฏิบัติบำเพ็ญจริงๆต่างกันกับเทวดาอีกฟากหนึ่งแต่คงไม่กล่าวถึงว่าที่ไหนอันนั้นจะแกล้งที่สุดอาจจะเป็นเทวดามิจฉาทิฏฐิเป็นใหญ่ก็ได้อันนี้พูดในสิ่งที่เราไม่เห็นว่าครูบาอาจารย์ท่านไปเดินด้วยกัน16รูปเริ่มต้นแต่รูปหนึ่งมีญาติไม่สบายหรือยังไงก็เลยต้องอยู่ดูแลญาตินอกนั้นทั้งหมด15รูปเดินทางมาถึงอำเภอเดชอุดมด้วยความปลอดภัยไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยไม่มีปัญหาอะไรมีแต่เท้าแตกแล้วแตกอีกแตกแล้วแตกอีกบางวันนี่บ่งถึง10ครั้งก็มีอาตมาบอกว่ายอมแล้วล่ะ เพียงแค่อาตมาเดินบิณฑบาต2วันนี่เท้าทะลุเลยนี่อาตมาเป็นคนผู้ดีเนาะเท้าบางบ้างเดินกับคอนกรีตนี่2วันเท่านั้นทะลุแต่นั่นเขาเดินมันทะลุทั้งแตกบางทีมันก็ออกไปทั้งหมดอย่างยานจารันเนี่ยแต่มาเห็นอยู่ปีที่แล้วมันเหมือนรองเท้าขาดนะโยมฝ่าเท้าเนี่ยเหมือนรองเท้าขาดเป็นถึงเนื้อแดงๆโอ้มขันติความอดทนอดกั้นเนี่ยมันไม่น้อยทำเพื่อฝึกเพื่อฝนเพื่อเป็นแบบอย่างเพื่อละเพื่อพัฒนาดวงจิตดวงใจคำว่าทนนี่ใครก็พูดได้แต่เวลาทำจริงๆนะมันเป็นอย่างไรหิวไม่ได้ทานไม่ได้ฉันมันเป็นยังไงง่วงไม่ได้นอนมันเป็นยังไงคำพูดมันเป็นอย่างหนึ่งแต่การกระทำเวลาทำจริงๆปฏิบัติจริงๆเจอจริงๆนั้นมันก็จะรู้ว่าความอดทนความอดกลั้นของเรามันอยู่ที่ตรงไหนพระอาจารย์สายันก็ไปเดินมาไม่น้อยเมื่อพูดถึงตรงนี้ก็อยากให้ญาติโยมหรือพระคุณเจ้าที่บังเอิญได้ยินได้ฟังอยู่ตรงนี้ก็ตามว่าผู้ที่เชื่อว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่แล้วก็เห็นโทษเห็นภัยจากการเวียนว่ายตายเกิดมีอยู่แม้พ.ศ.นี้ผู้ภาคผู้เพียรเอาชีวิตเข้าแลกมีอยู่จริงๆเนี่ยจะเป็นญาติเป็นโยมเป็นพระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยหลวงปู่หลวงตาเนี่ยผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเอาชีวิตเข้าแลกมันมีอยู่ฉะนั้นโยมผู้มีศรัทธาให้การอุปถัมภ์อุปถากด้วยปัจจัย4ก็ตามมีศรัทธาแล้วประพฤติปฏิบัติตามมันก็เป็นบุญทั้งหมดเป็นการสร้างบารมีทั้งหมดนั้นให้โยมมีกำลังใจพวกกิเลสต่างๆที่มันเคยหลอกเราหลงเหลี่ยมมันให้ไปโกรธไปแค้นกันทะเลาะวิวาทกันอิจฉาริษยากันแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอันนั้นคือมารหลอกถ้าเราเชื่อทำตามก็แสดงว่าตกหลุมพรางของมารทำงานได้ผลหลอกได้ผลแต่ธรรมะจะพยายามบอกเราว่ารักกันสามัคคีกันดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันถ้ามีการกระทบกระทั่งก็ให้อภัยกันนี่ธรรมะบอกอย่างนี้ธรรมะกับกิเลสจะบอกคนละอย่างธรรมะกับมารจะบอกคนละทาง
แล้วเราจะเชื่อใครถ้าเราเชื่อมารก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าเราเชื่อธรรมะความสุขความสงบร่มเย็นก็ให้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกันอย่างญาติโยมที่มาหรืออยู่ที่นี่วัดใดก็ตามเถอะตั้งแต่บริจาคช่วยค่าน้ำค่าไฟอาหารสร้างวัดกุฏิห้องน้ำซื้อที่ดินอะไรก็แล้วแต่ช่วยสาธารณกุศลโรงเรียนโรงพยาบาลสถานีตำรวจบริจาคที่ดินเพื่อตัดถนนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ดูว่าทำอย่างนั้นแล้วมีความสุขมีความสบายใจอิ่มเอิบใจไหม5ปี10ปี20ปีนึกถึงทีไรความรู้สึกเบิกบานอิ่มใจภูมิใจมีเมื่อนั้นถ้าเชื่อธรรมะแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เคารพครูบาอาจารย์ถ้าเชื่อธรรมะความสุขความสงบร่มเย็นคุณธรรมก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ถ้าเชื่อมารล่ะตนีทีเหนียวเอารัดเอาเปรียบคดโกงเบียดเบียนความผลที่ได้ก็คือความทุกข์ความเดือดร้อนนั่นมันเป็นสองฝั่งอย่างนี้ผู้ที่มีศรัทธาคือเชื่อในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพยายามประพฤติปฏิบัติตามจะทุกข์จะยากจะลำบากแต่เราหวังผลคือความสุขความสงบร่มเย็นสูงสุดคือพ้นไปจากกองทุกข์กองกิเลสอย่างวันนี้คุณครูโยคะได้มาสอนพาเราทำหลายคนได้ไปร่วมทำทั้งคณะสงฆ์ทั้งญาติโยมพระขาวไม่ชีตมาก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องดีถึงแม้เวลาสั้นๆแต่มันก็มีเหงื่อเลยเนี่ยก็มีเหงื่อแล้วก็รู้สึกมันผ่อนคลายแต่เรายังอาจจะมองไม่เห็นเพราะคุณครูก็พาทำไปเลยเราก็บางทีก็ยังซ้ายขวาเราก็ยังฟังไม่ชัดบางทีไม่ได้ยินเสียงทั้งหมดถึงป่านนั้นอาตมาก็บอกเออถ้าทำได้ทุกวันแต่ขอเปลี่ยนด้วยคุณครูด้วยเมื่อตอนบ่ายอาตมาว่าตีสี่ครึ่งถึงตีห้าครึ่งของดตรงนี้ให้มีเฉพาะภาคบ่ายเผื่อมันหนาวมันอะไรจะไม่สะดวกเอาเฉพาะภาคบ่ายขึ้นศาลาภาคเช้าเรานั่งสมาธิเจริญสมาธิซะถ้าใครมันตึงเราก็คงจะหาวิธีแก้ไขเอาเองจะเดินจงกรมหรือจะนั่งสมาธิก็ได้ก่อนที่เราจะแผ่เมตตาอยากให้เราได้นั่งสมาธิกันนานๆเวลาตอนเช้าอากาศมันเย็นสบายๆห่มผ้านิดนึงยืดกายตรงๆหลับตาเบาๆแล้วก็กำหนดสติในอารมณ์ปัจจุบันเหมือนเราสวดเมื่อครู่พัทเถกรตะคาถาที่พระพุทธเจ้าสอนเราว่าอาติตังนานวาคะเมยะนปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคิดถึงเรื่องราวที่พ้นผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงแต่ให้อยู่กับปัจจุบันเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันเฉพาะหน้าจะอยู่กับลมหายใจในปัจจุบันหายใจเข้ารู้ออกรู้นี่คือเฉพาะหน้าอยู่กับพุทโธก็ตามยุบหนอพองหนอสติรู้ท้องพองท้องยุบในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะนั่นแหละคือวิธีประพฤติปฏิบัติจะใช้คำภาวนาอย่างไรบริกรรมอย่างไรก็แล้วแต่พุทโธยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังดูลมหายใจเฉยๆถ้ากายกับจิตกายกับใจทำหน้าที่อันเดียวกันในเวลานั้นๆมันถูกทั้งหมดนะเราจะไม่มาขัดแย้งมาทะเลาะว่าอะไรดีกว่าอะไรเพราะจริตแต่ละคนที่ฝึกมาอบรมมามันไม่ใช่เพียงแค่ชาตินี้ชาติเดียวบางทีเราฟังง่ายๆแต่พอมองละเอียดมันนั้นอาตมาได้ยินว่าอย่างท่านพระพาหิยะที่เคยเล่าเสมอ
เวลางานกฐินเนี่ยนะว่าไม่เคยบริจาคทานผ้าแม้แต่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังเป็นคนเปลือยอยู่คือหาผ้าไม่ได้ตอนนั้นได้ยินน่าจะเป็นหลวงปู่ล่าเขมปัตโตท่านเล่าเออมันก็จริงท่านไม่ได้มาทำมาเพียงแค่ชาตินี้ถ้าท่านมาได้ยินอาจจะจำไม่ครบว่าเมื่ออดีตชาติสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเนี่ยปฏิบัติแล้วก็มีแต่คนคุยเพื่อนที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันมีแต่คนชอบคุยชอบพูดกันแล้วสุดท้ายก็มีแต่คนเด็ดๆทีนี้ขึ้นไปบนก้อนหินทำบันไดไปไต่ขึ้นบันไดแล้วกะว่าลงไม่ได้เลยแหละเด็ดขนาดไหนวะไม่ต้องกินคือตายเลยทำบันไดขึ้นไปบนก้อนหินแล้วไม่ขึ้นไปเสร็จแล้วก็อธิษฐานปฏิบัติบำเพ็ญแล้วก็ผลักบันไดเลยไปด้วยกัน5คน4ชีวิตนั้นเขาบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก็ตายจริงๆนั่นแหละแต่ผู้ที่มาเป็นพระพายะในภพชาติปัจจุบันนี้ไม่ได้บรรลุธรรมแต่เข้าถึงฌานก็มีของเก่าไว้มีฌานสมาบัติแล้วด้วยความหิวอาหารไม่มีร่างกายไม่มีอาหารเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายก็แตกสลายตายไปก็ไปเกิดเป็นพรหมอยู่ระยะหนึ่งเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์จิตใจก็ชอบในการประพฤติปฏิบัติแต่ไม่มีผู้ชี้ทางยังไม่พบพระพุทธเจ้าก็เลยไปด้วยเหตุบางเรื่องบางประการก็เป็นชีเปื่อยอยู่เรือแตกแล้วก็ขึ้นซัดเข้ามาถึงฝั่งเสื้อผ้าก็หลุดไปหมดเช้ามาชาวบ้านเจอก็นึกว่าเป็นพระอรหันต์เพราะไม่ยึดไม่ติดกับอะไรไม่มีสมบัติใดๆก็หลงว่ามันเป็นอย่างนั้นสุดท้ายก็มีคำเตือนจากสิ่งที่เราไม่รู้จักนะก็ต้องรีบมาเจอพระพุทธเจ้าที่สาวัตถีนี่ไปขยันขยอขอฟังธรรมพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนพาหิยะเวลานี้ยังเป็นเวลาแห่งการพิขาจารยังไม่ใช่เวลาฟังธรรม2ครั้ง3ครั้งท่านพระปาหิยะก็บอกว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนถ้ารอให้พระองค์บิณฑบาตเสร็จข้าพระองค์อาจจะต้องสิ้นลมหายใจก่อนฉะนั้นขอฟังธรรมพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าอย่างนั้นตั้งใจฟังนะดูก่อนพาหิยะได้เห็นสักว่าได้เห็นได้ยินสักว่าได้ยินเพียงแค่นี้ได้เห็นสักว่าได้เห็นได้ยินสักว่าได้ยินได้กลิ่นสักว่าได้กลิ่นลิ้มรสสักว่าลิ้มรสผัสสะเฉยๆแต่อย่าให้เกิดเวทนาถ้าเกิดเวทนาได้แต่อย่าให้ถึงตัณหาท่านฟังถูกฟังเข้าใจเพียงแค่นั้นบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลยมันไม่ใช่เพียงแค่ฟังแล้วรู้เราก็ฟังกันอย่างนี้พูดกันอย่างนี้เราก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ท่านนั้นตั้งจิตตั้งใจไว้อย่างดีตั้งแต่อดีตชาติประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญจนกระทั่งถึงฌานสมาบัติแล้วบารมีมันเต็มเหมือนกับดอกบัวที่พ้นน้ำขึ้นมารออย่างเดียวคือแสงพระอาทิตย์มากระทบดอกบัวดอกบัวก็บานทันทีจิตของท่านพาหิยะก็เหมือนกันเป็นจิตที่พร้อมที่จะเบ่งบานสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสแล้วรอเพียงแค่พระธรรมจากผู้ใดผู้หนึ่งมากระทบจิตเท่านั้นเนี่ยฉะนั้นเรามาทำวันนี้ชาตินี้ภพนี้ก็เหมือนกันแม้มันไม่สงบไม่มีสมาธิไม่มีอะไรแต่เรามีความเพียรมีความศรัทธาเก็บเล็กผสมน้อยร้อยรัดเป็นบุญวาสนาบารมีไปเรื่อยๆทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นประโยช
กับตนเองกับผู้อื่นกับส่วนรวมไม่เป็นโทษกับใครมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์ทำไปเถอะถ้าวันใดวันหนึ่งบุญบารมีมันเต็มมันเพียงพอแล้วสิ่งที่เราปรารถนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขความหลุดพ้นไปจากกองทุกข์กองกิเลสก็จะเกิดขึ้นมีขึ้นตามเหตุตามปัจจัยที่เราสะสมวันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาสาธุกับคณะสงฆ์กับญาติโยมผ้าขาวแม่ชีทั้งที่อยู่ที่นี่วัดป่านนท์กุดหล่มและก็อยู่ทางบ้านที่ใกล้ที่ไกลแม้แต่ต่างประเทศนะวันก่อนๆต่างประเทศก็โทรเข้ามาว่าจะส่งเจลส่งแมสมาให้ใช้ป้องกันแล้วเอาบุญด้วยก็โทรศัพท์มาขอที่อยู่ก็ได้บอกไปแล้วดังนั้นจึงบอกว่าอยู่ที่ใกล้ที่ไกลในประเทศไทยแม้แต่ต่างประเทศอยู่ในยุโรปนู่นก็มีซาอุดีก็มีเกาหลีก็มีลาวเขมรพม่าก็มีทั้งหมดนั่นแหละฉะนั้นจึงขอโอกาสนี้บอกไปถึงว่าบุญใดกุศลใดที่คณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ผ้าขาวแม่ชีได้สร้างได้ทำแล้วขอให้ญาติธรรมญาติโยมพี่น้องทั้งหลายอยู่ที่ใกล้ที่ไกลได้มีส่วนในบุญในกุศลนี้โดยทั่วกันสุดท้ายขอบุญกุศลเหล่านั้นจงสะท้อนย้อนกลับมาปกปักรักษาคุ้มครองคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ญาติโยมทุกคนทุกท่านให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนเจริญงอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญสา